สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสายหวานนะครับอ้อยคันน้ำนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไร่อ้อยสมใจวันนี้นะครับก็วันนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆที่ว่าเจอปัญหานะครับในการปลูกอ้อยนะครับปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการปลูกอ้อยนะครับก็มีกันหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกอ้อยแล้วเราจะเห็นแต่ความสวยหรูนะครับบางคนก็เห็นในคลิปนะครับมันสวยแบบโน้นแบบนี้นะครับก็คือมันไม่ใช่มีเฉพาะความสวยความงามนะครับปัญหาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะครับอ้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจมันนะครับก็ปัญหามีหลายอย่างที่ต้องตามให้แก้กันนะครับปัญหาที่เจอกันแน่นอนแล้วนะครับที่เจอกันเป็นประจำแล้วก็คือ1นะครับก็คือหนอนกอพวกมดพวกแมลงต่างๆที่ว่ามันเล่นงานอ้อยของเรานะครับมดแมลงปลวกเพลียนะครับพวกนี้นี่ก็คือปัญหาหนักนะครับในการปลูกอ้อยคันน้ำเนี่ย อีกปัญหาหนึ่งก็คือที่เพื่อนๆจะเจอกันบ่อยก็คือปัญหาอ้อยล้มนะครับอ้อยล้มก็จะเจอกันเยอะนะครับจะเจอกันเยอะถ้าบางที่บางแปลงบางสวนที่ว่าอ้อยสูงอ้อยยาวเกินนะครับแล้วก็ปลูกตื้นเกินไปนี่เราก็จะเจอปัญหาก็คืออ้อยล้มนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือนะครับแรงอ้อยก็ไม่โตนะครับขาดน้ำอ้อยก็ไม่โตฝนตกมากเกินอ้อยก็ลังนี่คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่ต้องเจอแน่นอนเลยแต่ถ้าปัญหาแรงถ้าเรามีระบบน้ําก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่มีระบบน้ําเนี่ยก็จะเจอปัญหาคืออ้อยไม่โตปล่องสั้นนะครับแต่ถ้าฝนเยอะน้ําเยอะเกินไปหรือว่าน้ําขังเราก็เจอปัญหาก็คือเรื่องอ้อยมันลังมันไม่โตนะครับนี่ที่ต้องเจออีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาก็จะมีเยอะแยะแต่ว่านะครับปัญหาวันนี้ที่ผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆอีกหนึ่งปัญหาก็คือผมคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคงจะเจอกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องอ้อยออกดอกนะครับอ้อยออกดอกนี่นะครับนี่คืออ้อยออกดอกดอกของอ้อยหรือว่าอ้อยออกดอกนะครับบางพื้นที่ก็เจอกันแล้วล่ะครับเจอกันหลายๆที่แล้วนะครับก็ของผมเองนะครับเริ่มนะครับตั้งธงเริ่มออกดอกตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับก็คือเริ่มออกดอกเริ่มตั้งธงแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆเลยตอนเนี้ยทีนี้ปัญหาก็คือจริงๆแล้วถ้ามันออกอยู่เรื่อยๆเราก็สามารถที่จะไล่ตัดได้ก็คือไล่ตัดต้นที่ว่ามันออกดอกก่อนเนี่ยเราสามารถที่ว่าไล่ตัดมาคั้นก่อนได้นะครับเพราะว่าอ้อยเรื่องดอกอ้อยนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ้อยมันออกดอกแบบนี้หรือว่าเริ่มตั้งธงหรือว่าเริ่มออกนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดมาคั้นได้นะครับน้ำไหลก็ยังปกติอยู่ถ้าเพิ่งเริ่มออกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ดอกมันร่วงนะครับเนี่ยดอกเนี่ยร่วงดอกร่วงหมดเมื่อไหร่นี่ก็คือปัญหาตามมาเลยนะครับพอเริ่มดอกร่วงนะครับเพื่อนๆครับดอกร่วงปุ๊บมันก็จะเริ่มก็เรียกอะไรคือไส้จะขาวไส้กลวงนะครับก็คือมันจะเฉามันจะเฉาเริ่มตั้งแต่ปลายเนี่ยตั้งแต่ดอกเนี่ยครับแล้วก็ไป
นะครับมันจะไส้กลวงไส้แห้งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงโคนนะครับจนไปถึงโคนถ้าเราตัดคั้นไม่ทันนะครับแล้วถ้าดอกร่วงนะครับถ้าดอกร่วงเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องรสชาตินะครับรสชาตินี่ก็มันยังไงฮะความหวานก็จะน้อยลงไปหน่อยนะครับความหวานก็จะน้อยลงและก็สีโดยเฉพาะสีอ้อยของเรานะครับถ้าออกดอกแล้วเนี่ยดอกร่วงแล้วสีก็จะไม่สวยนะครับมันจะออกเป็นสีโทนเข้มๆนะครับแต่ถ้าเพิ่งออกดอกเพิ่งตั้งธงไม่เป็นไรครับสีปกติรสชาติปกติแต่ถ้าดอกร่วงเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเริ่มไปเนี่ยตั้งแต่ปลายยอดนะครับปลายยอดปลายแล้วก็ไปกลางๆนะครับไปจนถึงโคนเลยนะครับมันก็จะกลวงไส้จะแห้งไปตั้งต้นเลยนะครับตั้งต้นเลยทีนี้ของผมที่ปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือมันทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับมันมีปัญหาถ้าเป็นฤดูแล้งก็ไม่มีปัญหานะครับเราตัดสามารถไล่ตัดได้แต่ว่ามันปัญหาตอนนี้ของผมที่เจอก็คือมันเป็นฤดูฝนนะครับฝนตกมาเป็นเดือนแล้วนะครับเราก็คือขายไม่ดีนะครับตามภาษาฝนตกนะครับเพราะฝนตกยังไงก็น้ำอ้อยก็ขายยากนะครับทีนี้เราก็เนี่ยครับมันแก้ปัญหาที่ได้นิดๆหน่อยๆคือแก้ไม่ตกเพราะว่าเราไล่ตัดไม่ทันนะครับบางโกบางต้นนะครับที่ผมตัดคั้นไม่ทันนะครับมันคือมันจะเริ่มกลวงเริ่มไส้ขาวนะครับเริ่มแห้งมาตั้งแต่ปลายนู่นบางต้นนะครับของผมที่ว่าผมตัดคั้นได้มีอยู่เหลืออยู่ศอกเดียวก็มีหรือว่าครึ่งลำก็มีนะครับเหลืออยู่ครึ่งลำก็มีนะครับช่วงปลายนี่แห้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะแห้งมาเรื่อยๆนะครับก็คืออ้อยที่ออกดอกนะครับออกดอกผมก็ทุกวันนี้จริงๆแล้วนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุอะไรผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับก็คือบางเสียงบางสายก็บอกว่าเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับฤดูที่แปรเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนของชั้นบรรยากาศโลกหรือว่าบางคนก็บอกว่าเพราะปุ๋ยที่ใส่ไปเร่งดอกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงว่ามันออกดอกเพราะอะไรนะครับแต่ทีนี้ก็คือที่สงสัยอยู่ก็คือมันออกแค่บางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์เนี่ยที่ออกดอกมันก็อายุก็ไม่ได้เยอะนะครับอายุแค่7-8เดือนนะครับมันก็ออกแล้วหรือว่าเกือบปีแบบนี้ก็ออกแต่ว่าบางสายพันธุ์นะครับปีกว่าปีครึ่งมันก็ไม่ออกนะครับที่ผมปลูกมานะครับที่ยังไม่เคยเห็นดอกเลยเนี่ยก็คืออ้อยสายน้ำผึ้งภาคใต้สายน้ำผึ้งใต้ผมเคยไว้เกือบ2ปีนะครับเพราะว่ามันค้างรุ่นอยู่ก็จนยาวจนใหญ่ข้ามปีไปนะครับข้ามปีไปก็ไม่ออกดอกนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งตั้งแต่ปลูกมาก็คือ5ปีย่างเข้าปีที่6นี่ยังไม่เคยเห็นดอกก็คือเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับเหลืองเกษตรศาสตร์60นี่ก็ไม่ออกยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ทีนี้อนาคตต่อไปเราก็ไม่สามารถรู้ได้บอกได้ว่ามันจะออกดอกหรือเปล่าแต่ที่ปลูกมาสายน้ำผึ้งเนี่ยก็ปลูกมา7ปีเหลืองเกษตรศาสตร์60นี่ก็ปลูกมา5ปีกว่ายังเข้าปีที่6ก็ไม่เห็นดอก
ไอ้ตัวนี้ก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็คือมันจะออกแค่บางสายพันธุ์นะครับที่ผมเจอทุกปีก็คือที่ออกทุกปีเลยนะครับก็คือสุพรรณบุรี50ไอ้เนี่ยผมก็ยิ่งไม่เข้าใจนะครับนี่คือไอ้ดอกของสุพรรณบุรี50นะครับส่วนอีกหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยหนึ่งสายพันธุ์ก็คือที่ไม่เห็นออกดอกแต่ว่านี่มันเป็นอ้อยใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็คือสุพรรณบุรี1นะครับสุพรรณบุรี1เนี่ยผมปลูกมาเบื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับถึงตอนนี้ก็อายุปีกับ2เดือนแล้วนะครับก็ไม่มีวี่แววว่าจะตั้งธงหรือว่าจะออกดอกคือไม่เดินสำรวจหมดแล้วไม่เห็นแม้แต่ต้นเดียวนะครับก็สุพรรณบุรี1ก็คงจะเหมือนที่เขาบอกนะครับก็คือมันไม่ออกดอกแล้วก็มันไม่แตกข้างลำก็น่าจะเป็นจริงตามนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอ้อยใหม่ก็คือเพิ่งออกมา1ปีเนี่ยเราก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ว่าอนาคตต่อไปอีกปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะออกดอกหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็ที่เจอทุกปีก็คือสุพรรณบุรี50นะครับส่วนพวกอ้อยเคี้ยวอะไรต่างๆพวกโน้นนะครับก็คือไม่ออกไอ้นั้นเป็นแน่นอนเลยคือไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับแต่ที่เจอทุกปีก็คือสุพรรณบุรี50แล้วก็มีนะครับก็คือมีลูกค้าผมอยู่1คนนะครับก็ปลูกอ้อยสุพรรณบุรี50ก็สั่งพันธุ์จากของผมเหมือนกันตอนนั้นนะครับก็7เดือนยังเข้า8เดือนเนี่ยก็โทรมาหาผมบอกว่าออกดอกมันเข้าแปลกนะครับผมก็เลยแบบไม่เข้าใจนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้เรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็คือบอกตรงๆนะครับเจอมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันหลากหลายข้อมูลเนี่ยทำให้เราไม่มั่นใจในข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับว่ามันจริงแท้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆที่ผมเจอทุกๆปีนะครับเพื่อนๆครับก็คือข้อสำคัญเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่าอ้อยของเราออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์อายุอ้อยว่าเป็นปีครึ่งปีกว่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องพิสูจน์ครับอ้อยจะออกดอกหรือไม่ออกดอกให้เพื่อนๆสังเกตอยู่2เดือนเนี่ยแหละครับก็คือพฤศจิกาธันวาที่มันจะออกเยอะจริงๆดอกเนี่ยทุกปีเลยก็คือเดือนธันวาเต็มๆ1เดือนแต่พอพ้นเดือนธันวาไปแล้วหลังปีใหม่ไปแล้วก็คือถ้าไม่ออกเนี่ยครับก็คือไม่ออกไปเลยมันก็จะอยู่ได้จนถึงปีหน้านู่นแหละครับมันไม่ออกถ้ามันออกทีก็คือปีหน้าเดือนธันวาปีหน้าแต่ถ้าเพื่อนๆรักษาไว้โดยที่ว่าพิสูจน์แล้วว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาของปีนี้มันไม่ออกพอพ้นปีใหม่มันก็ไม่ออกนะครับที่ผมสังเกตดูอยู่ทุกปีนะครับทุกปีเลยพอพ้นธันวาไปปุ๊บถ้าสมมติไอ้รุ่นที่ออกดอกร่วงหมดแล้วนะครับไอ้รุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเจริญเติบโตมาเนี่ยพ้นเดือนธันวาไปมันไม่ออกแล้วนี่ไอ้นี้สำหรับไร่ของผมนะครับที่ผมสังเกตส่วนไร่อื่นที่อื่นจะเป็นยังไงออกเดือนไหนนะครับหรือว่าไปล่วงเดือนไหนไปหมดเดือนไหนเนี่ยไอ้นี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ของผมเนี่ยที่มันออกก็คือเดือนธันวาเต็มๆทุกปีนะครับโดยเฉพาะสุพรรณบุรี50นะครับไอ้สายพันธุ์อื่นนี่ก็ยังไม่เจอโดยเฉพาะปีนี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีหนึ่งว่าสายพันธุ์อื่นเนี่ยมันจะออกดอกหรือเปล่านะครับทีนี้ไอ้ผมก็แก้ปัญหาเฉพาะกิจบางอย่างก็แก้ปัญหาเฉพาะกิจนะครับก็คือของผมเนี่ยตอนเนี้ยไอ้กอไหนที่ว่ามันออกดอกนะครับผมยอมเหนื่อยคือขุดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เอาอ้อยที่ว่ามันไม่ออกดอกเอามาปลูกแทนนะครับเนี่ยเหมือนอย่างกอนี้นะครับเนี่ยกอเนี้ยไอ้นี่ผมปลูกใหม่ไปเลยนะครับขุดของเก่าทิ้งปลูกใหม่ไปเลยก็ลงบางหลุมบางหลุมก็ลงเหลืองเกษตรบางหลุมก็ลงสุพรรณ1บางหลุมก็ลงสายน้ำผึ้งใต้นะครับนี่ก็คือก็แก้ปัญหาไว้กันไว้ปีหน้าครับ
กันไว้ปีหน้าเพื่อไม่ให้มันออกดอกนะครับเพราะว่าปวดหัวครับปวดหัวแล้วก็เซ็งเราเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับที่ว่าเราไล่ตัดมะขันน้ำถ้ามันแล้งปกติไม่เป็นไรเราตัดคันทันครับเราเลือกตัดเฉพาะที่ว่าออกดอกก่อนแต่พอออกเยอะๆแล้วมาเจอฤดูฝนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตัดทันนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องไส้แห้งนะครับผมก็ปลูกเสริมไปหลายหลุมนะครับผมขุดทิ้งหมดนะครับไอ้ที่ออกดอกเนี่ยผมไม่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันปีหน้ามันจะออกอีกหรือเปล่านะครับเราก็ไม่แน่ใจตัวนั้นก็เลยแก้ปัญหาปลูกอ้อยที่ว่าไม่ออกดอกไปก่อนนะครับก็ยอมเหนื่อยขุดหลุมใหม่เนี่ยครับอันนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะครับอันนี้ปลูกก็ไปเกือบเดือนแล้วก็ตั้งแต่มันเริ่มออกดอกนั้นผมก็ตัดแล้วก็ขุดทิ้งไปเลยนะครับส่วนเพื่อนๆจะเจอปัญหาหรือจะแก้ปัญหาแบบไหนนะครับก็ศึกษากันดูข้อมูลกันดูนะครับส่วนของผมเองเนี่ยก็คือแก้ปัญหาเฉพาะกิจไปนะครับแก้ปัญหาเฉพาะกิจในบางอย่างบางสายพันธุ์นะครับเอาละครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็พูดคุยกันแค่นี้นะครับก็คือปัญหาเรื่องอ้อยนะครับที่เราปลูกโดยเฉพาะเรื่องดอกอ้อยนะครับก็เพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเผื่อมีความรู้ดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับแบ่งความรู้กันเผื่อคนที่ว่ายังไม่รู้ก็จะได้รับรู้กันนะครับขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ